นี่คุณทำอะไรรถผมอ่ะพอดีว่าผมมีรถที่ฟูกตกกระโปงครับผมก็เลยล้างให้แกฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะเบลนั่นมันแฟนแกนี่นะพอดีว่าผมมีรถที่ฟูกตกกระโปงผมก็เลยล้างให้อ่ะครับถ้าวันหลังรถที่ฟูกตกกระโปงแบบนี้อีกพี่ฟูกเรียกใช้บริการผมได้เลยนะครับนี่คุณต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะเมื่อเช้าก็ไปช่วยผมซ่อมประตูแล้วเมื่อกี้นี่ก็ช่วยผมยกของแล้วนี่ก็มาล้างรถผมผมขอพูดตรงๆเลยนะครับพี่ฟู่ผมอยากทำงานกับพี่ฟู่ครับผมทำได้หมดเลยครับพี่ฟู่พี่ฟู่อยากให้ผมทำอะไรผมพร้อมทำทุกอย่างเลยครับขอแค่พี่ฟู่ให้โอกาสผมเออขอบใจนะไม่ว่ากันแล้วกันขอบคุณมากครับพี่ฟู่เบลตอนนี้คอนเสิร์ตก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะฉันว่าเรารีบไปกันเถอะแกฉันนี่ไม่อยากไปแล้วอ่ะฉันกลับบ้านก่อนนะวะแล้วนี่จะกลับบ้านจริงๆเหรออืออ้าวคุณไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตกับแบมเหรอฉันไม่อยากไปแล้วค่ะนิกคุณมานี่หน่อยสิแล้วนี่คือที่ฉันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าฉันอยากช่วยคุณประหยัดเงินนะคะแต่ว่านั่นเป็นนักร้องที่คุณชอบเลยนะฉันไม่สนใจแล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคุณแล้วนะเรามาดื่มกันเถอะดื่มปกติคุณไม่ดื่มไม่ใช่เหรออ๋อชนะก็วันเนี้ยฉันอยากดื่มกับคุณนี่ดื่มกันเถอะขอบคุณครับเช้าคุณเข้ามาทำงานที่บริษัทผมได้เลยนะอย่ามาสายล่ะขอบคุณมากครับพี่ฟู่ไม่สายแน่นอนครับฉันดีใจด้วยนะคุณไหนๆคุณก็ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแล้วถ้างั้นผมขอร้องเพลงให้คุณฟังแล้วกันจริงเหรอคะคุณจะร้องเพลงอะไรฉันฟังอ่ะแล้วคุณอยากฟังเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าพอดีเลยนะคะร้านเราเนี่ยเพิ่งจะมีคอลเลกชันใหม่ค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะแนะนำให้คุณลูกค้าดูเองเลยนะคะเชิญด้านนี้ค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจเสื้อผ้าแบบไหนเดี๋ยวผมแนะนำให้ได้นะครับฉันสนใจชุดเดรสค่ะชุดเดรสนะครับงั้นเชิญทางด้านนี้ครับเอาแบมเอาแอนตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอเธอเลยเนาะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอร้านแบบเนี้ย
เสื้อผ้าร้านเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆเลยเนาะฉันรู้น่ะฉันแค่มาเดินดูเฉยๆนี่ลูกค้าสภาพจนๆอย่างนั้นอะนี่เป็นยาซื้อหรอกอย่าเสียเวลาไปดูแลเลยโอ้โหคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านี่หุ่นดีมากเลยนะคะใส่แล้วก็ดูสวยไปหมดเลยอะค่ะฉันไม่เอาละมันดูตลาดลางงั้นเอาเป็นตัวนี้ไหมคะเนี่ยตัวนี้เหมาะกับคนรวยๆอย่างคุณลูกค้าเลยนะคะฉันไม่ชอบสีเนี้ยงั้นตัวนี้ไหมคะก็ตัวเนี้ยฉันลองแล้วนี่แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้านเราเลยนะคะไม่เอาอ่ะสีมันดูหมองๆฉันไม่ชอบงั้นตัวนี้ราคาสวยไหมคะไม่เอาตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าไม่อ่ะไม่สวยโอ๊ยไม่มีตังค์ซื้อต้องมาเดินดูเสียเวลาทำอาหารกินฉันโอ๊ยนี่เธอด่าฉันเหรออืออย่ามาดูถูกฉันนะฉันอะมีเงินแล้วก็รวยมากด้วยดูสิไปซื้อร้านอื่นก็ได้เว้ยคุณว่าฉันใส่ตัวนี้สวยไหมสวยมากครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดของร้านเราเลยนะครับแต่ว่าราคามันก็จะราคาไม่ใช่ปัญหาหรอกฉันเอาตัวนี้นะแล้วก็เอาหมดทุกตัวที่ฉันลองไว้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าถ้าอย่างนั้นคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าทั้งหมด 5,000 บาทครับคุณลูกค้าสะดวกจ่ายแบบไหนครับผมสแกนจ่ายค่ะขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าพี่เขาเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการชำระเงินของทางร้านเราอะค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยเองนะคะไม่เข้าใจหรือไม่อยากให้เข้าใจกันแน่ช่วยมีมารยาทหน่อยนะคะนี่พี่ว่าหน่อยนะฉันมาทำงานก่อนพี่ยังนานช่วยเคารพกันหน่อยสิเคารพเงินเหรอคนอยากคุณรู้จักเขาว่าเคารพด้วยเหรอคะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่รถนะครับไม่เป็นไรอ่ะเราเสียสตาร์ทไม่ติดอ่ะงั้นให้เราไปส่งไหมไม่ต้องอ่ะจ่ายงั้นไปก่อนนะอืมอย่าลืมนะอาทิตย์นี้ฉันนัดพ่อกับแม่ฉันไว้แล้วครับพี่ก็เตรียมของขวัญไว้แล้วแหละวิทย์
เวทเงินเตรียมไว้ยังมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมไว้ให้แล้วครับอย่าช้าดินี่มันเดือนที่2แล้วนะแล้วเชนมาได้ไงเนี่ยเอาพี่ฟู่ผมพาแฟนผมมากินข้าวครับค่าข้าวจ่ายให้แล้วนะครับขอบคุณครับพี่ฟู่ไปก่อนละครับพี่รักใครเหรอคะคนทวงหนี้อ่ะค่ะพี่ครับเองไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่หรอกข้าไม่บังอาจเป็นพี่ชายเองหรอกเมื่อกี้มันก็ชัดเจนแล้วนี่ว่าเราอ่ะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันมันไม่ใช่แบบนั้นพี่พอดีอาทิตย์นี้ผมนัดพ่อแม่แฟนไว้ผมกลัวว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนใช่สิเองมันเด็กจบปัญญานี่ปัญญาชนสูงส่งนักสูงส่งหนาเองจะแต่งงานทันทีพี่ชายแท้ๆแห่งข้าไม่จำเป็นต้องรับรู้ใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่พี่ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งผมกลัวว่าทางบ้านเหนือจะไม่ยอมรับงั้นก็ตัดความสัมพันธ์กันไปเลยความสัมพันธ์กันไปเลยจะได้มีผลกระทบกับเองผมคิดไว้แล้วครับถ้าผ่านอาทิตย์นี้ไปผมจะหาจังหวะค่อยๆอธิบายเรื่องนี้กับไหมวันนี้ผมมาเก็บข้าวของว่าจะย้ายไปอยู่กับไหมเชนกินข้าวก่อนครับพี่แล้วของพี่ไม่มีไข่หรอครับมีไข่มันหมดพี่กินน้อยเนี่ยช่วงเนี้ยเชนพี่มีเรื่องจะบอกอะตั้งแต่ที่พ่อกับแม่เสียไปเราก็มีกันแค่2คนพี่อะไม่ชอบเรียนก็ไม่เก่งพี่ว่าต่อไปพี่อะไปทำงานเราเองอะตั้งใจเรียนรู้ไหมครับนะกินเยอะๆหน่อยรีบกินพี่ว่าชุดนี้เหมาะกับเองมากเลยว่ะชุดนี้มันแพงไปไหมครับพี่ผมว่าเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาดีกว่าเองพูดอะไรของเองวะไม่เป็นไรหรอกพี่มีเงินสวัสดีครับพี่คุ้ยพี่ครับผมขอเวลาอีกอาทิตย์นึงนะครับผมคืนให้แน่นอนครับอาทิตย์นึงเหรอไปซื้อของเข้าบ้านไม่น้อยเลยนะพอดีน้องชายผมเพิ่งเข้ามหาลัยผมซื้อของให้น้องนิดหน่อยเดี๋ยวพี่คุยเอานาฬิกาผมไปก่อนครับขอบคุณมากพี่พี่แล้วนาฬิกาพี่
อ๋อยืมให้มันใส่ไม่กี่วันหรอกไปเดี๋ยวพี่พาเองไปกินชาบูใครเหรอคะพี่ชายผมเองครับพี่ชายผมเองครับพี่ชายผมเองครับสวัสดีค่ะพี่ชายซื้อกับข้าวนะน้องสะพ้ายกินอะไรบอกพี่เลยนะนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเชอเย็นนี้ไปกินข้าวบ้านพี่นะได้ค่ะได้ค่ะเชอพี่อ้อยกับพี่โชคชวนไปกินข้าวที่บ้านเขาไม่ใช่จะมาทวงเงินพวกเรานะยิ่งกลัวอะไรก็ยิ่งเจออย่างนั้นน่ะพี่ทำงานต่อเถอะกลับมาแล้วอ่ะพี่เขาชวนเราไปกินข้าวที่บ้านเขาอ่ะจูกูขอพูดอะไรตรงๆเลยกูไม่มีหน้าไปเจอพี่อ้อยเขาเลยว่ะกูไม่อยากว่ามึงเลยนะเชอเรา3คนอ่ะเล่นกันมาตั้งแต่เล็กจนโตมีเรื่องอะไรอ่ะทำไมต้องกลัวพี่เขาด้วยคืออย่างนี้ว่ะมึงเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะกูทำฟาร์มหมูก็เลยไปยืมเงินกับพี่อ้อยมา 200,000 ถึงตอนนี้อ่ะกูไม่มีตังค์ไปคืนเขาเลยอ่ะเอ๊ะแต่ว่าฟาร์มหมูมึงก็ได้กำไรเยอะอยู่แล้วนี่ทำไมมึงไม่มีเงินไปคืนพี่เขาล่ะเรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นความผิดของผมเองเมื่อ2ปีที่แล้วเรา2คนทำฟาร์มหมูด้วยกันได้กำไรมาไม่น้อยก็เลยคิดว่าจะขยายฟาร์มหมูให้ใหญ่กว่านี้คิดไม่ถึงว่าปีนี้ราคาหมูจะตกขนาดนี้ตอนนี้ทุนยังไม่ได้กลับขึ้นมาเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่ตอนนี้กูก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาเลยอ่ะแต่ปัญหาใหญ่อ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามึงไม่มีเงินไปคืนพี่เขาแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะ
2-3 ปีที่ผ่านมามึงเคยบอกพี่เขาหรือยังว่าทำไมมึงไม่มีเงินไปคืนพี่เขากูยังไม่ได้บอกเขาเลยอ่ะสภาพกูตอนนี้กูไม่รู้จะบอกเขาไงวะมึงก็นี่แหละเป็นสาเหตุของปัญหาการที่เรายืมเงินเขามาเราก็ควรพูดกับเขาตรงๆว่าเราเจอปัญหาอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินคืนเขาเราก็ต้องบอกเขาสักคำแต่ดูที่มึงทำสิแล้วดูมึงตอนนี้ต้องแบกรับความรู้สึกไม่ดีไว้อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้เลยว่ามึงต้องลำบากใจมากแค่ไหนนี่แหละที่ทำให้คนเราอ่ะเข้าใจผิดจนทำให้ต้องแตกแยกกันมึงแล้วกูต้องทำยังไงวะหรือว่าเย็นนี้กูไม่ไปแล้ววะไม่รู้ตอนนี้เขายังเห็นกูเป็นเพื่อนหรือเปล่าถ้ามึงไม่ไปอ่ะพี่เขาก็จะยิ่งเข้าใจผิดมึงไปกันใหญ่มานี่จะบอกอะไรมึงฟังพี่อ้อยคะจูเชอร์มากันแล้วเหรอจะมาก็มาสี่หิ้วอะไรมาเยอะแยะมามานั่งกันก่อนของทั้งหมดเนี้ยเป็นของเชอร์มันค่ะมันซื้อมาฝากพี่หนูบอกมันแล้วว่าระหว่างเราสามคนอ่ะไม่ต้องเกรงใจกันขนาดนั้นก็ได้พี่อ้อยคะวันนี้ที่หนูมาเรื่องแรกหนูอยากขอบคุณพี่ส่วนเรื่องที่สองหนูอยากขอโทษพี่ส่วนเรื่องที่สามให้จูเป็นพยานบนอะไรเยอะแยะเนี่ยมาครับสาวๆกินผลไม้กันก่อนพี่อ้อยคะเมื่อ3ปีที่แล้วหนูยืมเงินกับพี่ 200,000 หนูต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะที่ตอนนั้นพี่อ้อยช่วยเหลือหนูอะเรานัดกันว่าอีก1ปีจะคืนเงินให้พี่แต่ว่าตอนนั้นหนูอยากจะขยายฟาร์มหมูให้มันใหญ่ขึ้นแล้วจะได้คืนเงินให้พี่เป็น1เท่าตัวเพื่อจะได้เซอร์ไพรส์พี่แต่คิดไม่ถึงเลยค่ะว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทุนกลับมาเลยพี่พี่อ้อยคะตอนนี้หนูไม่มีเงินคืนพี่จริงๆแต่พี่อ้อยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหนูจะหาเงินมาคืนให้พี่แน่นอนพร้อมกับดอกเบี้ยนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยพี่ก็นึกว่าเรื่องใหญ่โตอะไรเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเราสามคนน่ะโตมาด้วยกันก็เปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกันไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้หรอกนิสัยเธอเป็นยังไงไม่ใช่พี่ไม่รู้พี่อ้อยคะเชอร์มันพูดถูกสิ่งนี้สำคัญที่สุดมียืมก็ต้องมีคืนเพื่อนที่ยืมเงินให้กันเพราะว่าเห็นความสัมพันธ์เป็นหลักแต่ว่าพี่เป็นคนที่เห็นความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าเงินที่ผ่านมาที่พี่ไม่พูดถึงเรื่องเงินเลยก็เพราะว่าพี่ไม่อยากทำร้ายความรู้สึกดีๆที่มีต่อเพื่อนแต่เชอไม่พูดถึงไม่ได้ถึงเชอจะไม่มีเงินคืนให้พี่แต่อย่างน้อยก็ต้องบอกพี่สักคำพวกเธอสองคนคิดได้แบบนี้พี่ก็ดีใจแล้วเรื่องเงินน่ะไม่ค่อยสำคัญกับพี่สักเท่าไหร่พี่สนใจแต่เรื่องมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเราต่างหากเรื่องนี้ก็เหมือนก้อนหินที่ทับอยู่ตรงอกของหนูนับวันก็ยิ่งหนักขึ้นทุกวันพอวันนี้ได้พูดออกมาทำให้หนูโล่งมากเลยค่ะพี่ใช่แล้วพี่ลาค่ะพี่รู้ว่าเชอกำลังลำบากพี่กับพี่โชคก็ปรึกษากันนานแล้วในบัดนี้มีเงินอยู่ 300,000 บาทพี่เชื่อมั่นในตัวเชอนะเชื่อว่าเชอจะผ่านช่วงเวลาที่ลำบากตอนนี้ไปได้ดีอ่ะเธอไม่ต้องขอบคุณอะไรพี่ทั้งนั้นคิดซะว่าพี่เป็นหุ้นส่วนฟาร์มหมูของเธออีกคนก็แล้วกันThank you.
ี่ทำไม่เห็นหรอว่าฉันเล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะน่ารำคาญจริงเลยที่รักเธอก็เพิ่งผ่าตัดมานี่มันก็ดึกมากแล้วรีบไปนอนได้แล้วนะเธอต้องพักผ่อนเยอะๆนะนี่เธอยังรู้ว่าฉันผ่าตัดมาอยู่เหรอในแต่ละวันฉันไม่เดินทำอะไรเลยยังไม่รีบออกไปหางานทำอีกรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมันสูงแค่ไหนเนี่ยจะค่าบ้านค่ารถค่าไฟในแต่ละเดือนไม่ใช้เงินหรือไงจะบอกอะไรให้นะความรักอ่ะมันกินไม่ได้หรอมันกินไม่ได้หรอเป็นผู้ชายแบบไหนกันอะไม่มีความฝันเป็นของตัวเองเลยเหรอวันวันก็คิดแต่จะกอดฉันกินความฝันของผมใกล้จะเป็นจริงแล้วแล้วความฝันคุณล่ะคืออะไรฉันก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองอยู่ในเมืองมีชีวิตที่สุดสบายกว่านี้แต่ดูงานที่เราทำสิไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยจริงๆแล้วความฝันของผมคือได้อยู่กับคุณได้ดูแลคุณแค่นี้ผมก็พอใจแล้วปัญญาอ่อนจริงเลยเธอคิดว่าฉันยังเด็กอยู่เหรออ๋อแล้วที่สำคัญนะฉันไม่ชอบกินร้านข้างทางแบบนี้โดยเฉพาะร้านนี้เชิญอร่อยเนาะโดยเฉพาะเมนูนี้จริงเหรอถ้าชอบนะต่อไปผมจะพามากินทุกวันเลยสัญญานะยินดีด้วยนะครับคุณเชนที่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฉันไม่ชอบกินร้านข้างทางแบบนี้โดยเฉพาะร้านนี้เชิญแล้วแฟนคุณทำงานอะไรหรอเขาเหรอเขาก็ทำงานบริษัทเล็กๆแล้วก็ทำงานบ้านทุกอย่างและมีอีกอย่างนะเวลาประจำเดือนฉันมาเขาก็ชอบเอาน้ำอุ่นไปฉันดื่มเชื่อปิดร้านได้ไหมทำตัวยิ่งกว่าแม่ฉันอีกโอ๊ยถ้าแต่งงานไปไม่อยากจะคิดเลยที่นิ่มแล้วเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะได้ค่ะงั้นเรากลับกันสิไปพี่คะพี่ไม่ต้องไปส่งหนูแล้วนะคะเดี๋ยวหนูกลับเองค่ะไว้เดี๋ยวหนูจะติดต่อไปทางไลน์นะคะนายเธอบอกเธอไม่ชอบกินร้านนี้ไม่ใช่เหรอแล้วเธอมากับเขาทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรเธอด้วยฉันอยากจะไปกินร้านไหนมันก็ลองฉันยุ่งอะไรด้วยไม่มีเรื่องอย่ามาหาเรื่องได้ไหมผมทำงานอยู่ข้างนอกต้องเอาใจลูกค้าแต่คุณไม่เคยเอาใจใส่ผมเลยไม่เคยสนใจว่าผมทำงานเหนื่อยแค่ไหนแต่กลับเอาเวลามาอยู่กับผู้ชายคนอื่นด้วยนะแล้วใครใช้ในทามล่ะทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างแล้วดูตัวเองสิอาบน้ำมาละ10 รอบตัวก็ยังเหม็นอยู่ใช่คุณได้แต่ดูถูกผมไม่ใช่เป็นเพราะคุณเหรอครึ่งปีมานี้ผมต้องดิ้นรนช่วยคุณขายอาหารทะเลคุณกลับรังเกียจผมผมจะเหนื่อยแค่ไหนผมก็ยอมขอแค่ผมได้อยู่กับคุณได้ดูแลเอาใจใส่คุณแค่นี้ไม่ได้เหรอเชนความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะฉันขอบอกอะไรตรงๆนะฉันอะไม่เคยรักนายเลยไม่เคยรักนายเลยได้จริงๆแล้วผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณแต่ก็ช่างเถอะไหนๆเราก็จบกันไปแล้วผม
จะเป็นคนที่ออกไปจากชีวิตคุณเองประจำเดือนฉันมาปวดท้องมากเลยแต่น้ำหมูในฉันเลยสินี่เธอตาบอดหรือไงไม่เห็นเล่นเกมอยู่เนี่ยเธอคิดว่าฉันไม่เอาไหนเหมือนแฟนเก่าเธอหรือยังไงนะเธอปวดท้องไม่ได้เป็นง่อยไปเอาเองไปตาบอดเหรอถูเพื่อนแค่นี้ก็ให้มาโดนไม่เห็นเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยน่ารำคาญนี่เธอไม่เห็นหรอว่าฉันเล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะน่ารำคาญจริงเลยที่รักคะเดือนหน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วเรื่องซื้อบ้านของเราสองคนเมื่อไรจะไปเซ็นสัญญาคะเซ็นสัญญาไม่เซ็นสัญญาเกี่ยวอะไรกับเธอเธอออกเงินสักบาทไหมคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงซื้อบ้านจะไม่มีชื่อฉันใช่ไหมใช่แล้วไงผมซื้อบ้านก็ต้องชื่อของผมคนเดียวสิเชนความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะฉันขอบอกอะไรตรงๆนะฉันอะไม่เคยรักไหนเลยไม่เคยรักไหนเลยโอเคเลิกก็เลิกคุณอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้อะว่าคุณไปทำอะไรข้างนอกมาบ้างอะทำไมพวกคุณเป็นคนมาหาผมก่อนเองนี่เลิกก็เลิกสิจะไปไหนก็ไปเลยนะไปไปก็ไปดิพี่เชน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 ลองกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมของที่ผมโยนทิ้งไปแล้วผมจะไม่กลับไปเก็บมันอีกเพราะมันเป็นแค่ขยะเพราะมันเป็นแค่ขยะตอนนี้ผมทำ OT อยู่ครับเออตัวเองวันนี้ไม่ต้องรอเขากินข้าวเย็นแล้วนะที่รักกินก่อนเลยแค่นี้ก่อนนะชูเห็นไหมฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าผู้ชายอ่ะมันเจ้าชู้ทุกคนแหละแกดูสิมาหาใครเหรอคะพี่หยงพี่หยงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ามันเป็นใครบอกมาสิแล้วก็ไม่ใช่แม่ของฉันแล้วเขาเป็นใครตอบมาสิเป็นใบหรือไงฮะตอบมาสิก็บอกให้ตอบไงอย่าโกรธยงเลยนะ
ดี๋ยวฉันจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเองฉันเป็นแม่ของหยงเคยเป็นแม่ยายของหยงเมื่อ6ปีที่แล้วลูกสาวฉันกับหยงเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกเขาสองคนรักกันมากแต่ลูกสาวฉันมาด่วนจากโลกนี้ไปซะก่อนหยงเขาเป็นลูกที่ดีมีจิตใจงดงามกตัญญูรู้คุณคนทุกๆปีเขาจะกลับมาจัดงานวันเกิดให้กับแม่แม่มีทั้งเค้กมีทั้งดอกไม้ฉันภูมิใจมากแม่หยุดพูดได้แล้วที่เขาไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับหนูเพราะว่าในใจเขามีปมที่ไม่มีวันลืมฉันภูมิใจมากที่ลูกสาวฉันมีผู้ชายที่แสนดีคนนี้เป็นสามีและฉันก็เคยมีลูกเขยที่ดีแบบนี้ก็เป็นลูกเขยของแม่ส่วนหนูขอเป็นลูกสาวแม่นะคะพี่ฉันขอโทษนะที่เข้าใจพี่ผิดฉันภูมิใจในตัวพี่มากเลยนะจุ๊บพี่ขอบคุณมากนะพี่ก็ภูมิใจในตัวของจุ๊บเหมือนกันร้องไห้ทำไมเนี่ยทำเป็นเด็กไปได้พี่เราพาแม่ไปฉลองวันเกิดกันดีกว่าไปค่ะแม่เชิญค่ะแม่สวัสดีค่ะเป็นอะไรเปล่าคะแม่ยงร้านหรูขนาดนี้ราคาอาหารคงแพงแน่ดูแม่ว่าเราย้ายไปกินร้านธรรมดาธรรมดากันเถอะแม่คะวันนี้เป็นวันเกิดแม่นะคะวันพิเศษแบบนี้จะให้เราไปกินร้านธรรมดาธรรมดาได้ยังไงอีกอย่างถึงร้านนี้จะเป็นร้านที่สวยหรูแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะคะไปแม่เราไปนั่งเลือกเมนูกันก่อนขอเมนูหน่อยครับได้ค่ะเมนูค่ะเมนูนะครับทางร้านมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับมีค่ะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นของวันแม่นะคะสำหรับคุณลูกที่พาคุณแม่มาจองก่อนจ
จะมีส่วนลดในแต่ละเซตให้นะคะมีทั้งหมดอยู่4เซตด้วยกันเริ่มต้นอยู่ที่899บาทถ้าจองมาก่อนรับส่วนลดทันที100บาทชุดเซตที่2ลดทันที200บาทนะคะและชุดเซตที่3ลดทันที300บาทแล้วก็500บาทค่ะชุดเซตแต่ละเซตแตกต่างกันคุ้มมากเพราะว่าทานได้ 8-10 ท่านเลยค่ะนอกจากมีโปรโมชั่นส่วนลดวันแม่ถ้าคุณลูกค้าโทรมาจองแล้วทางซูลู่ยังมีโปรโมชั่นห้อง VIP ส่วนตัวสำหรับครอบครัวที่พาคุณแม่มาทานด้วยนะคะนอกจากนั้นถ้าคุณลูกค้าเป็นเมมเบอร์ของซูลู่ของเราทานครบ 1,000 บาทได้รับส่วนลด200บาททันทีเลยค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ทางเราซูลู่มี Delivery ส่งถึงบ้านทานที่บ้านได้เลยค่ะงั้นขอเป็นเส้น2ก็แล้วกันครับได้ค่ะอาหารเยอะขนาดนี้ภัตตาคารหรูหราแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยราคาแค่พันกว่าบาทเองมันคุ้มมากเลยนะลูกของคุณลูกค้าภัตตาคารตูลู่เราจัดเตรียมซิ่วท้อนี่เป็นซิ่วท้อซึ่งมีความหมายอายุมั่นขวัญยืนสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาเลี้ยงฉลองวันเกิดในภัตตาคารตูลู่ค่ะ